ับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆหลับตาเบาๆพอสบายสบายทำใจของเราให้เบิกบานให้แจ่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะแล้วก็หยุดใจไปที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2 นิ้วมือให้ตรึกนึกถึงดวงใสหยุดอยู่ในกลางดวงใสใสหรือตรึกถึงพระแก้วใสใสแล้วก็หยุดในกลางองค์พระใสใสอย่างใดอย่างหนึ่งนะจ๊ะไม่ชัดก็ไม่เป็นไรให้ใจเราหยุดอยู่ภายในอย่างเบาสบายแล้วก็ผ่อนคลายมันฝึกฝนให้ใจเนี่ยมาหยุดมันนิ่งอย่างนี้ให้ได้ทุกวันอย่าไปท้อให้มันทำทุกวันนะลูกนะเพราะเรามาเกิดเพื่อการนี้เนี่ยฝึกไปเรื่อยๆวันนี้ใจไม่หยุดก็ไม่เป็นไรพรุ่งนี้เราก็ฝึกกันใหม่ถ้าเราไม่ทอดธุระทำให้สม่ำเสมอทุกวันเลยฝึกไปเรื่อยปรับใจของเราไปเรื่อยๆสักวันหนึ่งก็จะเป็นวันแห่งความสมปรารถนาของเรานะจ๊ะอย่าให้แต่ละวันมันผ่านไปเฉยๆโดยไม่ได้เก็บใจไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดต้องฝึกควบคู่กับภารกิจประจำวันกันไปทั้งนั่งนอนยืนเดินกินดื่มทำพูดคิดหยุดนิ่งลิ้มรสอะไรต่างๆแล้วก็ว่ากันไปทำควบคู่กันไปฝึกทุกวันการทำอย่างนี้ก็ได้ชื่อว่าเรายกใจของเราให้สูงส่งใจจะสูงส่งได้เนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าใจเราเนี่ยไปผูกไว้กับอะไรเนี่ยถ้าเราผูกพันไว้กับพระรัตนตรัยซึ่งเป็นของที่สูงที่สุดเป็นวัตถุอันเลิศอันประเสริฐที่สุดใจเราก็จะปล่อยสูงตามไปด้วยสิ่งอื่นที่จะสูงส่งเท่าพระรัตนตรัยเนี่ยเป็นไม่มีนะจ๊ะไม่มีเลยมนุษย์เทวดาพรหมรูปผมก็ยังต้องกราบไหว้พระรัตนตรัยยกเว้นแต่ผู้ที่ไม่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องว่าอะไรคือที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงเท่านั้นแหละก็ตั้งสมมติฐานกันไปว่ามีเทพเจ้าองค์นั้นองค์นี้เป็นสิ่งที่สูงส่งที่แตะต้องไม่ได้เมื่อเส้นสูงบูชาเอาอกเอาใจก็จะได้รับประทานพรพิเศษแต่ว่าความจริงมันไม่มีตัวตนเหมือนหญิงสาวที่นึกถึงชายหนุ่มในฝันหรือชายหนุ่มนึกถึงหญิงสาวที่อยู่ในฝันที่มันไม่มีจริงแต่พระรัตนตรัยนั้นมีอยู่จริงภายในตัวเราทุกคนเราสามารถเข้าถึงได้ไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติศาสนาหรือเผ่าพันธุ์ใดก็ตามถ้าหยุดใจที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดได้ก็เข้าถึงได้
ซึ่งก็มีตัวอย่างเยอะแยะที่ต่างเชื้อชาติศาสนาและวัฒนธรรมเผ่าพันธุ์เมื่อทำใจให้หยุดนิ่งในกลางกายก็มีประสบการณ์เหมือนกับชาวพุทธนี่แหละคือตกศูนย์ดวงธรรมผุดขึ้นมาเป็นดวงใสๆแล้วก็มาพร้อมกับความสุขความสุขนั้นก็จะทำให้ใจอยู่ตรงนั้นตลอดเวลาแล้วก็เคลื่อนกลับไปสู่ภายในจนถึงพระรัตนตรัยในตัวนี่ไม่ใช่สิ่งเลื่อนลอยไม่ได้เป็นสมมติฐานแต่ว่าเป็นสิ่งที่มีจริงที่มีอยู่ภายในตัวทุกคนนั่นแหละเพราะฉะนั้นต้องหมั่นฝึกกันนะลูกนะฝึกฝนอบรมใจของเราไปเรื่อยๆนึกทุกวันตรึกทุกวันให้ได้มากที่สุดในแต่ละวันให้ได้มากที่สุดโดยยังน้อยก็ทำการบ้านที่ได้บอกเอาไว้นั่นแหละใจเราจะสูงอยู่ตลอดเวลาเป็นทางมาแห่งบุญและคุณธรรมอันประเสริฐจะเกิดขึ้นอยู่ภายในตัวของเรานี่แหละเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็ฝึกไปเรื่อยๆค่อยๆประคองใจไปเราต้องพร้อมเสมอสำหรับการเดินทางไปสู่ปรโลกในทุกหนทุกแห่งถ้าใจหยุดได้จะไปที่ไหนหรืออยู่ที่ไหนมันก็ได้เพราะว่ามีที่พึ่งภายในมีความสุขภายในเป็นพื้นฐานแล้วเพราะนั้นหมั่นฝึกไปเรื่อยๆมันยากตอนแรกนิดหนึ่งไม่ได้ยากเยอะตอนที่เราจะนำใจกลับมาตั้งไว้กลางกายอีตรงนี้เนี่ยที่มันยากคือใจเราคุ้นกับการส่งไปสู่ภายนอกไปติดในคนในสัตว์ในสิ่งของต่างๆที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านสรุปไว้ว่าติดในรูปในเสียงกลิ่นรสสัมผัสวัตถุรูปเสียงอย่างนี้เสียงเพราะๆไม่เพราะก็เอามาคุ้นคิดที่จะให้มันออกไปแหละคนที่ผู้เสียงนี้ก็ติดในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมลมแต่ถ้าภาษาที่พอจะเข้าใจได้ก็ในคนสัตว์สิ่งของสิ่งมีชีวิตหรือว่าไม่มีชีวิตนั่นแหละทีนี้ที่มันยากคือเมื่อเราเอามาไว้ในภายในมันก็จะออกไปภายนอกเสมอมันคุ้นเราจับปลามาไว้ในกระป๋องที่มีน้ำมันก็จะพยายามดิ้นรนลงไปในหนองน้ำเพราะมันไม่คุ้นอยู่ในกระป๋องใจเราเอามาไว้ภายในมันก็จะกระโดดโลดเต้นไปกับสิ่งที่เราคุ้นในธุรกิจบ้านช่องการศึกษาเราเรียนสนุกสนานเพลิดเพลินอะไรต่างๆเหล่านั้นเพราะฉะนั้นไอ้ตอนดึงกลับเข้ามาเราก็ต้องยอมรับมาเราก็ต้องให้เวลากับตัวเราเองให้โอกาสในการฝึกแล้วก็ถ้ามันหลุดไปบ้างก็ช่างมันแต่พอเรารู้ตัวแล้วก็ดึงกลับมาใหม่มาอยู่ภายในกับยากอีกตอนหนึ่งคือความอยากได้นะเพราะว่าเรารู้ว่ามันดีถ้าเข้าถึงแล้วมันดีมันวิเศษทำให้เรามีความสุขเป็นมนุษย์มหัศจรรย์ได้รู้เรื่องราวความเป็นจริงชีวิตอะไรต่างๆเพราะเราฟังมามากเราก็เลยอยากได้มากอยากได้มากแต่ไม่มีปัญหาแต่มันมากเกินไปคือเอาความอยากไม่ใช้ตอนนั่งความอยากได้ควรใช้ตอนแรกๆสมัครใจที่เราจะทำแต่ว่าเวลานั่งต้องหยุดความอยากทีนี้มันยากไอ้ตอนที่มันอยากจะหยุดอยากหยุดใจเลยเนี่ยมันก็เลยหยุดใจยาก
มันไอ้ตรงนี้แหละที่จะเป็นเรื่องหลักๆที่พออยากมากเราก็เลยตั้งใจมากถ้าเราเอาไปนึกถึงภาพมันก็จะอดเค้นภาพไม่ได้อดกดลูกในตาลงไปดูในท้องไม่ได้เนี่ยมันยากแค่นี้มันไม่ได้ยากอะไรมากมายไปกว่านี้เลยที่ถ้าหากเราเริ่มต้นด้วยความสบายด้วยความสุขแค่ทำความรู้สึกว่ามีดวงใสๆมีพระแก้วใสๆอยู่ภายในแค่เป็นเพียงความรู้สึกว่ามีอยู่ในตัวแต่ว่ามันไม่ได้เห็นหรอกนะเราเริ่มต้นโดยการทำความรู้สึกว่ามีดวงแก้วใสๆองค์พระใสๆมันก็จะลดความตั้งใจมากเกินไปกับกดลูกในตาไปดูเพราะเราคุ้นกับการเห็นด้วยลูกในตาเราจึงเข้าใจผิดว่าเห็นในท้องมันก็คงจะต้องใช้ลูกในตามองลงไปมั้งมันยากตรงนี้ที่เราเข้าใจว่าตาเนื้อมันเห็นได้เฉพาะตอนเราเปิดเปลือกตามองข้างนอกแต่มันเป็นไปไม่ได้ที่เอาลูกในตาเนื้อนะมองเข้าไปในท้องแต่อย่างนั้นก็ไม่ต้องมีกล้องเอ็กซเรย์แล้วเพราะฉะนั้นดวงตาก็คือดวงตาที่จะเห็นได้เฉพาะข้างนอกเขาเรียกว่ามังสาจักษุส่วนธรรมจักขุมันเห็นข้างในเพราะฉะนั้นเราก็อย่าเอาลูกในตามาใช้แล้วถ้าเราป้องกันความอยากที่จะเห็นเราก็ต้องคิดมันเป็นเรื่องธรรมดาของมันมีอยู่แล้วในตัวไม่ใช่เราไปทำให้มันมีขึ้นแต่ว่าเป็นของละเอียดหน้าที่เราก็ต้องทำใจให้ละเอียดเหมือนของที่มีเดี๋ยวเราก็เห็นเราก็ยืนยันกับตัวเองว่าเราต้องเห็นอย่างแน่นอนและหลังนั้นก็ทำใจให้มันสบายมันคล้ายๆของตายอยู่แล้วต้องเห็นก็ทำสบายๆให้ใจมันนิ่งๆนุ่มๆทีนี้พอเราตัดสินใจได้อย่างนี้ปลงได้อย่างนี้หรือคิดได้อย่างนี้แล้วการนั่งรู้สึกมันก็จะง่ายครับกับไอ้พวกกังวลกับฐานที่เจ็ดมากเกินไปคือพอได้ศึกษาว่าฐานที่เจ็ดเป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางไปสู่อายตนะนิพพานก็เลยควานหาฐานที่เจ็ดให้เจอก็มัวกังวลอยู่อย่างนี้ว่าเอ๊ะใจระวังอยู่ตรงนี้มันตรงฐานที่เจ็ดไหมหรือมันไม่ตรงพยายามบังคับให้มันอยู่ตรงนั้นที่ใจน่ะไม่ชอบบังคับแต่ชอบประคองพอไปบังคับมันก็ตึงเกร็งตึงไปหมดเลยมันก็เครียดเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องวางใจเฉยๆอย่าไปกังวลกับฐานที่เจ็ดมากเกินไปหรือเราคิดอย่างนี้ก็ได้ว่าฐานที่เจ็ดนะขยายกว้างออกไปสุดขอบฟ้าแล้วตอนนี้เรานั่งอยู่กลางฐานที่เจ็ดแล้วเราจะคิดอย่างนี้ช่วยด้วยก็ได้แล้วหลังจากนั้นก็นิ่งเฉยเพราะว่าเราอยู่กลางฐานที่เจ็ดแล้วคิดอย่างนี้ช่วยเสริมหรือช่วยแก้ความรู้สึกที่ควานหาฐานที่เจ็ดกับควานหาของในที่มืดคือเราอยากจะควานหาดวงใสๆองค์ละก็มัวกวาดตามองอย่างนี้มันก็ตึงเลยจ้ะไม่ถูกวิธีหรอกอย่าไปควานหาอะไรแค่เรานั่งนิ่งๆเฉยๆเพื่อใจเปลี่ยนสภาวะจากหยาบไปละเอียดและหลุดจากกายหยาบออกจากที่แคบไปสู่ที่กว้างถ้านั่งอย่างนี้เนี่ยมันมีความสุขสบาย
เป็นการเริ่มต้นที่ถูกต้องและท่านนิ่งในระดับที่ตัวหายไปแล้วมีความรู้สึกเหมือนอยู่ในกลางอวกาศก็เกิดความสงสัยว่าจะเอาใจไว้ตรงไหนเนี่ยเพราะตัวไม่มีแล้วฐานที่เจ็ดก็หาไม่เจอก็มัวควานหาเลยพอควานหาเอาใจมันก็ถอนมาใหม่เพราะฉะนั้นถ้าหามีความรู้สึกเหมือนตัวละว่างอยู่กลางอวกาศเกรงควางไม่ต้องไปมัวควานหาฐานที่เจ็ดเราก็นิ่งอยู่ตรงนั้นเหมือนเราอยู่ในกลางฐานที่เจ็ดแล้วไม่ต้องหาเราก็ไม่ต้องไปคิดว่าใจอยู่ตรงไหนเอาว่าสบายตรงไหนก็เอาใจไว้ตรงนั้นแล้วก็ปล่อยให้มันเป็นไปอย่างนั้นธรรมดาให้มันเป็นไปอย่างนั้นเองโดยไม่ต้องคิดอะไรอย่าลืมว่าเรากำลังจะเปลี่ยนระบบที่เราคุ้นเคยไปสู่ระบบความไม่คุ้นเคยเราคุ้นเคยกับระบบของการใช้ความคิดแต่เรากำลังจะเปลี่ยนไปในสู่ระบบของการใช้ความไม่คิดแค่ทำจิตให้หยุดนิ่งเพราะฉะนั้นก็ให้ทำอย่างที่ได้แนะนำนั่นแหละสิ่งที่ยากมันก็จะง่ายสำหรับเราแล้วล่ะแต่ทีนี้แม้ทำอย่างนี้ใจก็อดจะฟุ้งไม่ได้ถ้าอดไม่ได้ก็ไม่ต้องอดก็ต้องปล่อยให้มันฟุ้งบ้างตามใจเขาไปก่อนแต่อย่าตามใจมากพอเรารู้ตัวก็เอามาเริ่มต้นใหม่เริ่มต้นใหม่อย่างง่ายง่ายนิ่งใหม่พอเรานิ่งอับไปอีกแล้วเพิ่งนิ่งได้แค่5วิอับไปแล้ว10นาทีก็ช่างมันรู้ตัวก็มาอีก5วิเริ่มต้นใหม่อย่างง่ายๆเดี๋ยวเวลาแห่งความฟุ้งมันก็จะลดลงมาแล้วก็จะมาเพิ่มเวลาแห่งความไม่ฟุ้งมันก็มาทดแทนกันเพราะเราเป็นคนธรรมดาเราก็ตั้งแบบคนธรรมดานะคนธรรมดาก็มีฟุ้งมั่งง่วงมั่งเมื่อยมั่งมืดมั่งอะไรต่างเหล่านั้นก็ให้ทำแบบธรรมดาธรรมดาอย่างเงี้ยที่ถ้าทำอย่างนี้แล้วในใจมันก็จะสบายมันไม่เหมือนกับถูกอยู่ในกรอบจนเกินไปแค่อยู่ในรูปทำไมถึงก็อยู่ในกรอบเกินไปคล้ายๆเราอยู่ในเส้นรอบวงแต่เส้นรอบวงนั้นขยายกว้างออกไปมันก็ยังอยู่ในเส้นรอบวงแต่เป็นเส้นรอบวงที่ขยายออกไปคือยังอยู่ในรูนั่นแหละเพราะฉะนั้นเราก็แค่นิ่งอย่างเดียวพอเรานิ่งอย่างเดียวใจมันก็สบายอีตรงสบายนี่แหละมันก็จะวูบวาบเกิดขึ้นภายในซึ่งเป็นประสบการณ์ใหม่สำหรับเราแต่ก็อย่าไปตื่นเต้นกับมันกับทุกๆประสบการณ์ที่เกิดขึ้นบางประสบการณ์เนี่ยมันเสียวๆมันโดนดึงดูดเข้าไปข้างในจะไปฝืนมันจะไปยั้งเอาไว้จะไปหิ้วตัวเราออกมาทำเฉยๆแต่ถามว่าหวาดเสียวไหมมันก็หวาดเสียวแต่ถามว่าอันตรายไหมไม่อันตรายไม่อันตรายแล้วเป็นไงมันเป็นสิ่งที่ดีมากแล้วถ้าสมมติรู้ว่าดีมากแล้วเนี่ยแต่มันยังเสียวเราจะทำไงก็ปล่อยให้มันเสียวไปแล้วก็พอเสียวมันหลุดออกมาใหม่หยาบใหม่แล้วก็เริ่มต้นใหม่เริ่มต้นใหม่เอาเสียวอีกแล้วเพราะมันจะวูบลงมาอีกแล้วก็ต้องยอมให้มันเสียวอีก
จะเป็นอย่างนี้สักกี่ครั้งก็ช่างมันจนกระทั่งมันชักคุ้นแหละพอคุ้นกันนี้มันไม่หวาดเสียวแล้วมันกลายเป็นความบันเทิงมีความสุขแล้วก็สนุกกับการที่จะเคลื่อนหรือหล่นเข้าไปข้างในอย่างละมุนละไมแล้วตอนนี้และเราคุ้นเคยกับสิ่งเหล่านั้นแล้วใจมันก็นิ่งนุ่มแม้จะยังไม่สว่างแต่มันเป็นความมืดที่น่ารักทีเดียวแหละที่เป็นมิตรกับเราเราก็อยู่ตรงนี้ไปเรื่อยๆนานๆ นานแค่ไหนก็ช่างมันจะเปลี่ยนจากนานๆมาเป็นไม่นานคือมันก็จะอยู่มันก็วุบขึ้นมาสว่างกันมาแต่ไอ้ตรงสว่างข้างในเนี่ยเราไม่คุ้นไอ้ตรงนี้เรามักจะเข้าใจผิดมีใครเอาไฟส่องหน้าหรือท่านนั่งในห้องเนี่ยเราก็ลืมไปเราปิดไฟไปแล้วนั่งอยู่ในห้องมืดนึกว่าใครเดินเข้ามาในห้องมาเปิดไฟไอ้สงสัยตรงนี้ทำให้เราลืมตามาดูเพื่อให้หายสงสัยแต่ต้องลืมตามาดูนี่ใจมันก็ถอนขึ้นมาเพราะปรากฏว่าข้างนอกห้องก็ยังมืดเหมือนเดิมแต่มันสว่างมาจากภายในแต่ถ้าเป็นอย่างนี้แล้วเราจะทำไงก็ช่างมันให้มันหายสงสัยแต่อย่าหลายทีสงสัยทีเดียวก็พอแล้วเพราะความจริงก็คือจิตของเราเนี่ยมันเอาชนะความมืดในใจที่เรียกว่านิวรณ์ได้แล้วสิ่งที่บดบังหรือปิดกั้นใจไม่ให้พบความสว่างเพราะนั้นเราก็เฉยอีกช่างมันอย่างเดียวสองคำและกันนิ่งต่อไปบางคนก็ตัวโยกตัวโครงบางโครงเคลงเหมือนนั่งเรือออกท้องทะเลเจอคลื่นก็โครงเคลงโครงเคลงโครงเคลงบางคนก็กลัวบางคนก็สงสัยบางคนก็สนุกเพลินสิ่งที่เราควรทำคือเฉยๆอีกนั่นแหละในทุกๆประสบการณ์ที่มันเกิดขึ้นเราอย่าไปกังวลกับมันอย่าไปติดใจมันอย่าไปกลัวมันคือเฉยๆอยู่กลางๆไม่ใช่กลัวแล้วไม่ใช่กล้าจนบ้าบินคล้อยตามมันไปอย่างนั้นพอเราไม่สนใจเนี่ยไม่สนนั้นสิ่งแล้วมันก็หายไปเราทำเฉยๆแล้วมันก็จะนิ่งกันไปเรื่อยๆนี่เป็นบางคนนะมันไม่ใช่ทุกคนจะเจออย่างเนี้ยเดี๋ยวบางคนตัวยืดขึ้นตัวเบารู้สึกเหมือนลอยขึ้นมาบางคนลอยจริงๆนะขั้นเนี่ยก็เรียกอบเพลงกับปิติที่มีปิติก็เพราะว่าเอาชนะความฟุ้งได้ความง่วงความท้อความโกรธความรักความชังความสงสัยเหล่านั้นตัวมันก็เบาลอยบางคนลอยจริงแต่วืดเดียวแล้วมันก็หล่นลงมาแต่บางคนรู้สึกว่าลอยแต่ไม่ได้ลอยจริงบางคนกลัวลอยหลุดไปเลยก็เอามือจับคว้าอาสนะที่นั่งเอาไว้เพราะกลัวหลุดไปจริงๆบางคนลืมตาขึ้นมาให้มันหายสงสัยก็มีเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราควรทำคือเฉยเฉยนิ่งๆไอ้ลอยจริงเนี่ยไม่ค่อยจะพบเท่าไหร่สักล้านคนมีสักคนนึงแต่รู้สึกว่าลอยเนี่ยมีเยอะหนึ่งคนที่ลอยจริงมีเลยสมัยเมื่อสักสี่สิบกว่าปีเนี่ยมีเนนอยู่แล้วก็มีเน้นได้อุเพงกับปฏิมันลอยขึ้นไปแล้วก็ลอยลงแต่ก่อนนั้นนี่ก็มีพระที่ปฏิบัติ
นั่งอยู่ในกรดแล้วก็ลอยก็มีแต่มันก็แวบเดียวไม่ได้ลอยนานหรอกบางคนก็เป็นคฤหัสถ์กลับมาจากเมืองนอกไปนั่งใต้ต้นไม้ที่เหมืองแร่ของตัวไปนั่งทำใจนิ่งๆไม่รู้จะทำอะไรฝึกสมาธิก็ไปเป็นแต่ลองนั่งสงบนิ่งๆแล้วก็ไม่ค่อยเชื่อแล้วพอเป็นหนุ่มนักเรียนนอกและตัวก็ใจมันนิ่งถึงระดับอบเพลงคาบิติเนี่ยก็ลอยหัวไปชนกิ่งไม้ไอ้ต้นไม้ที่ยืดไอ้ต้นก้อนหินที่ตัวนั่งอยู่ก็สงสัยลอยจริงไหมก็ลืมตาดูปรากฏว่าลอยจริงก็หล่นตุ๊บลงมาตอนนั้นนานก็จะเจอสักทีแต่ว่าลอยอย่างนี้เนี่ยอยู่ในระดับอุปเพงคาปิติบางคนสงสัยก็เอาผ้าถือผ้าไว้แล้วลอยแล้วก็ทรงสมาธิขั้นนี้ไว้เอาผ้าไปคล้องกิ่งไม้แล้วก็เคลื่อนลงมาลืมตาขึ้นเออลอยจริงแต่ว่านานๆมีทักทีต้องประกอบไปด้วยบุญเก่าด้วยที่เคยทำเอาไว้ไม่สาธารณะทั่วไปแต่รู้สึกว่าลอยเนี่ยจะเป็นส่วนใหญ่มากๆทีนี้จะมีอาการนี้เราก็ทำเฉยๆเพราะใจเราไม่ได้มุ่งเกี่ยวกับเรื่องลอยเรามุ่งอยู่กับไปถึงพระรัตนตรัยมันก็จะผ่านอารมณ์นี้ไปได้แล้วก็แล่นไปถึงพระรัตนตรัยภายในหนุ่มนักเรียนนอกนั้นตอนนี้ก็บวชเป็นพระไปแล้วเป็นพระเถระไปแล้วตอนนี้เพราะฉะนั้นอาการใดอาการหนึ่งเกิดขึ้นแล้วก็เฉยเฉยหยุดนิ่งๆทำสบายสบายมีสิ่งที่น่าศึกษาเรียนรู้อีกเยอะแยะเป็นความรู้ภายในที่เรียกว่าวิชาสามนั่นแหละปุพเพนิวาสานุสติญาณระลึกชาติหนหลังได้จุตูปปาทยานก็รู้เรื่องภพภูมิกฎแห่งกรรมอะไรต่างๆได้แล้วก็อาสวัคคายานมุ่งไปขจัดกิเลสต้นเหตุแห่งความทุกข์นั้นเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็วางใจให้นิ่งๆนะลูกนะนิ่งให้หยุดนิ่งสบายหยุดอย่างสบายๆหยุดเบาๆจะประคองใจด้วยบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังไปด้วยก็ได้จะไม่ภาวนาก็ไม่เป็นไรภาวนาไปด้วยใจที่เบิกบานโดยไม่ใช้กำลังในการภาวนานะจ๊ะเหมือนบทสวดมนต์หรือเนื้อเพลงที่เราคุ้นที่มันดังออกมาจากใจเราเองโดยไม่ได้ตั้งใจอย่างนั้นความละเอียดของเสียงต้องระดับนั้นใจมันจะได้รวมได้เร็วแต่ว่าถ้าเราใจหยุดเป็นสักครั้งตอนหลังก็ไม่ต้องภาวนานะแค่นิ่งๆวางนิ่งๆพอนิ่งๆมันก็โล่งละโล่งเบาสบายตัวขยายแล้วก็เห็นไปตามลำดับพอเห็นองค์พระแล้วเนี่ยเราทำฝึกให้คุ้นเลยนั่งนอนยืนเดินหลับตาลืมตาก็เห็นองค์พระเนี่ยให้ชัดเจนเท่ากันพอฝึกบ่อยๆมันก็ชำนาญเดี๋ยวเราก็จะเห็นองค์พระผุดผ่านเกิดขึ้นมาใสสว่าง
องค์ใหม่ๆถัดมาที่ผุดขึ้นมาก็จะมีลักษณะที่งามยิ่งขึ้นจนเป็นลักษณะมหาบุรุษที่สมบูรณ์ได้ลักษณะมหาบุรุษครบถ้วนทุกประการทีเดียวนะพอถึงนั้นในใจมันก็จะอยู่กับพระแล้วแหละจะมีความรู้สึกพระเป็นเราเราเป็นพระจะผุดขึ้นมาเป็นพระหรือพระผุดผ่านหรือพระครอบเราอยู่อย่างนั้นก็จะเข้าไปเรื่อยๆเราก็เดี๋ยวก็เห็นพระในพระพระในพระพระในพระเข้าไปก็จะใสสว่างเพราะฉะนั้นตอนนี้เราฝึกนะจ๊ะฝึกนิ่งนิ่งอย่างสบายสบายทำใจให้เบิกบานให้แจ่มชื่นอากาศกำลังสดชื่นเหมาะสมต่อการเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวให้ประคองใจให้หยุดนิ่งๆกันทุกคนนะลูกนะ